มปังตะโนสมสังเป็นมิสาบ้าโอ้นาย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 ยิงมาเลยต่อต่อทิศแท็กก็เชิดสิงโตเสียดายลูกปืนรัวกล้องฮับเฮ้ยมันยิงกูอาจารย์หวงเราจะถูกพวกมันยิงนะลากขึ้นบ่อมึงลากครับแก่งเสียวจะหลุดหางหลุดส่งหางมาให้ข้าเร็วโอ้โหเชิดคนเดียวทั้งหัวทั้งหางเสียงมากล้าหาญปณิธานมุ่งมั่นอาจารย์ท่านดูสิเรือรบของต่างชาตินับวันก็ยิ่งมากจอดกันเต็มหน้าน้ำของเราไปหมดฮ่องกงต้องยกให้อังกฤษมาเก๊าก็ต้องให้โปรตุเกสรัสเซียได้แม่น้ำเหยหลงบ้านเมืองตัวเองยังไม่มีปัญญาดูแลยังส่งข้าหลิวยงฟู่ไปเวียดนามช่วยชาวบ้านที่นั่นรบกับพวกฝรั่งเศสอีกดูเอาสิคนเวียดนามเห็นป้ายเพื่อมาตุภูมิของข้าแผ่นนี้แล้วพวกเขาจะคิดยังไงทหารฮับนายท้องลดป้ายออกซะแล้วเข้าฮับเอาช้าก่อนไอ้ข้าหลิวสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่แน่นอนท่านอาจจะได้ย้ายกลับมาก็ได้นะครับตอนนี้ราชสำนักวุ่นวายส่งข้าไปรบแต่ก็กลัวว่าข้าจะแข็งข้อหลังจากที่ข้าไปแล้วทหารเรือพวกนี้ติดตามข้ามานานคงจะต้องถูกปลดหมดแน่อาจารย์หวงท่านเป็นครูฝึกหน่วยธงดำของเราข้าอยากให้ท่านฝึกพวกเขาขึ้นเป็นกองอาสาเมื่อไรที่บ้านเมืองถูกศัตรูรุกรานพวกเขาจะได้ปกป้องบ้านเมืองได้รับปากเขาได้ไหมล่ะอาจารย์หวงครับอาจารย์หวงหวงเอาละลุกขึ้นแต่เท่าหลิวไม่ต้องห่วงขอให้ท่านกลับมาโดยเร็วเถอะครับอาจารย์ข้อความที่เขียนอยู่บนพัดดาบนี้คือสัญญาไม่เป็นธรรมระหว่างจีนกับฝรั่งเห็นพัดดุดเห็นคนหวังว่าวันที่ข้าได้กลับมาสัญญาเหล่านี้จะถูกยกเลิกยูไนเต็ดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอโฮมเฟย์ห่วงภาพเลยตอนมันมีเครื่องเล่นให้ภาษาไทยด้วยพัฒนีMaintain you see
ซาลาเปาจ้าซาลาเปารับนมจีบเพิ่มไหมครับกระเซเว่นแม่มันนี่มาเอามาถานยังเร็วข้าทันนี้มาหิวจ้ะซาลาเปาติ่มซำเหี้ยแต่แปลว่ากินนั่งชาเชิญครับเชิญครับทางนี้ครับอยากเจียนจิ้วเชิญข้างในครับเจียนแซ่เชิญข้างบนครับซาลาเปาเข้าไปเล็กๆเข้าไปเข้าไปรีบไปให้นักโทษเดินหน่อยมันจะตายละนักโทษมีเกียรติเป็นบ้าไปไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสั่นต่อสู้ต่ออะไรสู้มาสู้มาสู้ไว้สู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 ้ไว้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลฮาเลลูยาไงพูดว่าไงพูดเสียงดังหน่อยไม่ได้ยินดังหน่อยว่าแล้วไงฮาเลลูยาเขามันต้องขันเฮ้ยขันอยู่ในห้องน้ำเที่ยวสามตัวยังไงนะฝรั่งเยอะหากินลำบากพี่จ้างนี่สุดยอดเลยค้าขายกับพวกฝรั่งมันเรามันหากินลำบากเลยต้องไปหากินอยู่ห้วยหลังคราวนี้พี่เจ้านะเขาเอานกตัวโปรดมาด้วยนะเขาถ่ายรูปกับท่านงานนี่มันยืดได้ไปอีกนานเลยล่ะแค่ถ่ายรูปเองนะทุกคนมาร่วมกันถ่ายรูปขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากอาจารย์จันทร์หัวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอ้าวเฟยหงทำตาไม่เจอกันหลายปียังหนุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับเข้าใจพูดเจ้าดูสิว่าผลเนี่ยใครตามขับกลับมาด้วย อาจารย์หวงกินน้ำชาหน่อยไหมล่ะพวกเรานะรอท่านนานนะ ทางนี้เลยทางนี้เลยน่าสิบสามอะไรเฟยหงคือเฮ้ยเขาจะจับมือกับเจ้าฝรั่งเขาจับมือทักทายกันฉันจะขอแนะนำนะนี่เจ้าเอ็นน่าHow do you do? ดูได้ดูอะไรหมายถึงสวัสดี How do you do? เจ้าต้องตอบว่า Thank you อ๋อ Thank you Thank you ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณนะครับพูดภาษาอังกฤษชัดมากพอเราไปถ่ายรูปกันครับได้โอ้จะถ่ายรูปภาษาอังกฤษเด็ดขาดเลยมีเฟยหงทำตัวตามสบายเลยนะไม่ต้องเกรงทำยังไงบ้างครับเรามองไปทางโน้นอย่าขยับนะไม่อย่างนั้นรูปจะออกมาไม่สวยเอานะเตรียมตัว1สองสามสี่โอ้ย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 ดีนะที่ท่านเรียกขมามันก็แล้วก็ท่านเด็กเหมือนนกตัวนั้นแน่นอนเลยนะราคาแพงนะเนี่ยรู้ไหมมันชื่ออะไรชื่ออะไรไอ้ดอกคำใต้ตายซะแล้วน่าเสียดายคืออีก2วันค่ะต้องไปแล้วหน้า13จะไปอยู่อังกฤษ2ปีร้องไห้จะกลับเมืองจีนทุกวันก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้เป็นตัวพี่ลูกเขยฝรั่งนี่ช่วยหน่อยนะฝากดูแลนางทีฮะดูแลนางเหรอแต่ว่าโอ้โหฮะโอ้พี่เจ้าอย่าเสียใจเลยนอกคำใต้ตายไปแล้วยังเหลือโคสิทธิ์ปุ่มนี้จุดนี้สมรรถภาพทางเพศจุดนี้จิ้มปุ๊บได้เรื่องว้ายถุยมีคนอยู่ไหมเจ็บก่อนเข้ามาหาอาจารย์หัวงอ่ะมีใครอยู่บ้างอ่ะมาแล้วใครวะอ๋อไม่มีธุระอะไรอ่ะฮะข้ามาจากอำเภอเหมยเซียนเหมยข้าชื่อว่าเหลียงคุณเราฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หัวท่านไม่อยู่เหรอข้าท่านทำไมท่านคืออาจารย์หวง
ท่านคืออาจารย์หวงใช่ไหมเนี่ยใช่อ๋อท่านคืออาจารย์หวงเหรอข้าแต่เป็นคนเลี้ยงวัวชอบซ้อมมือกับพวกวัวก็เลยถูกพวกมันทำเอาแขนเคล็ดอ่ะท่านช่วยดูให้ข้าหน่อยสิได้ไหมก็ได้ก็ได้ก็ดูอ๋อไม่ใช่ข้างนี้ข้างนี้ทหารแล้วเอออาจารย์หวงข้าแขนเคล็ดแต่ว่าท่านเข้าเฝือกที่ขาแล้วแขนก็จะหายไหมเนี่ยบอกตอนนี้มันช้าไปแล้วฮะเฮ้ยอาจารย์แข็งจังเลยแข็งจังหมดแล้วเป็นไรเป็นไรหรือเปล่าอ่ะเจ้าค่อยจุ๊ยจุ๊ยอาจารย์นี่เอ้ยที่ท่านก็เฝือกข้าแบบเนี้ยหรือว่าจะเป็นการฝึกวิชาฮะอ่ะโนอะไรอ่ะข้าจะแสดงให้ท่านดูก็ได้นะจุ๊ยจุ๊ยสงบเคลื่อนไหวขึ้นสูงลงต่ำวิชาที่ไร้กาจจริงๆอ่ะสติลปิดปิดเหรอปิดป้องคือจู่โจมใช่ไหมข้าเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะตีลังกาจู่โจมให้ท่านดูเรื่องเลยทำอะไรอ่ะจะลืมบ้านเหรอเขาเป็นใครอาจารย์กำลังสอนวรยุทธให้ข้าอยู่เจ้าหยันซูสอนวรยุทธให้เจ้าจะว่าไงนะเจ้าหยันซูอ้าวจะไม่ใช่อาจารย์หวงเหรอสติลปิดโอยเจ้าหยันนะเจ้าหยันนี่เจ้าเป็นใครกันแน่เนี่ยเขาก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หวงคนนึงแล้วเจ้าเราเป็นใครเหรอฮะข้าเป็นศิษย์เอกของอาจารย์หวงจิหลินหยุนค่ายไอ้ใครเข้าเฝืองเจ้าทั้งตัวเจ้าไม่ต้องถามหรอกข้าต้องรีบกลับไปทำงานที่โรงงิ้วแล้วไปก่อนละไปแล้วเออยังเจ็บไม่ทั่วตัวเลยไม่อยู่แล้วถ้าคือไม่รีบไปแล้วก็มีหวังโดนพวกมันเข้าเฝืองอีกซี่แน่เลยบ๊ายบายยังเสียดายเลยเลี้ยงคุณมุ่งให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมตรงนั้นยังวัวอยู่งิ้วจะเล่นอยู่แล้วนะนี่ข้ามาหัดเล่นงิ้วนะจะกลับไปข้าปีนขึ้นมามุ่งหลังคามันไม่ใช่หน้าที่ของข้าสักหน่อยอะไม่ให้จะปีนแบบนี้จะรู้ได้ไงว่าเจ้าเล่นได้ไหมไม่เอาไว้ข้าดังเมื่อไหร่นะข้าจะเจ้าขึ้นมามุ่งหลังคาบ้างไอ้นะมันทำเหมือนไม่เต็มใจเดี๋ยวไอ้จะบ้าไอ้จะลื้อหลังคากันแล้วเล่นอะไรวะซ้อมตีลังกาอยู่ลึกไงอ่ะคันนึกว่าเรือมันจะยิงปืนเข้ามาสิปฏิโทแค่เสียงหวูดเรือก็คิดว่าเป็นเสียงปืนถ้ามันยิงมาจริงๆก็ดีข้าจะได้พาเจ้าไปขุดทองที่เมกาไม่ต้องมาเล่นงี้ให้รันทดแบบนี้เดี๋ยวนี้นี่นะไม่งั้นเดี๋ยวภาพออกมาไม่สวยเตรียมตัวพร้อมหรือยังยังแหม่มนั่นพูดภาษาเราเป็นด้วยเหรออีกไม่นานหรอกที่นี่จะต้องกลายเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งแน่เฮ้ยจะไหลไปไหนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวรอข้าด้วยรอจะจ๋ออ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 ๋
เขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นผู้ชายจีนที่หล่อนรับลงมาอะไรกันเนี่ยทำไมมืดอย่างเงี้ยให้ดับไฟอ่ะเหลียวคุณจะไปตายที่ไหนมาเนี่ยอย่ามึงแย่งข้ากำลังเปลี่ยนเสื้ออยู่รีบมาทำงานชอบโอ้อยู่เรื่อยแหละไม่บ้านเนี่ยมันชอบมองว่าตัวเองเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างนี้จะขอปีกไปบนหลังคาแล้วบอกว่าจะตีลังกาลงมาบนเวทีทำไมคนขอจะใช้ข้าชัดๆเลยไม่น่าต้องขอโทษด้วยจริงๆนะเสื้อผ้าของเจ้าซักเสร็จแล้วเดี๋ยวข้ากำลังจะให้คนรีดให้อยู่ไม่เป็นไรค่ะท่าแกจริงสิขับเปลี่ยนน้ำให้เอามาให้ไม่เป็นไรหรอกใกล้จะเสร็จแล้วไม่ต้องหรอกโอกาสทองมัมมี่
ใครเนี่ยไม่ใช่มัมมี่จะแก้ผ้าเนี่ยคนยืมก่อนฮะตัวกูว่าจะตัวโฮฮายไปสนใจคนอื่นลืมตัวเองไว้ยิ้วเล่นเมื่อไหร่จะเชิญมาถ่ายอีกนะค่ะท่านแกโชคดีเดี๋ยวระวังอ่ะบ๊ายบายเธอพวกแมมซี่อิ๋วแต่งตัวรุงรังอีกกว่าคนเล่นยิ้วซะอีกประกาศทำคะแนนเสียงผมต้องตกนะทำไม่ได้หลบโอ๊ยเขาเหยียบมาได้รีบอยู่ก็ไม่จะบายแม่นางร่มเหมือนรู้จักไม่ต้องไปบอกเขาหรอกไอเฮียไม่ต้องตามหรอกบนนี้ก็มีแม่นางตั้งเยอะตั้งแยะขึ้นมาดูสิอย่าขยับเฮ้ยถือปืนดิไปขึ้นอ่ะไปถูกยิงดูเร็วถูกยิงไปดูซิแล้วเร็วดูซิยิงใครถูกยิงอ่ะเรื่องอะไรอ่ะทำไมต้องยิงด้วยใช่อาจารย์อาจารย์เฮ้ยปืนดิอย่าหล่นอาจารย์ได้เยอะเปล่าเดี๋ยวมาดิเราไปด้วยเข้าหรือเข้าจัดโอ้ยบ้านเป็นตัวโหยเสียหลักตุ๊บโอ้โหเดี๋ยวที่ผมจับบ้านทันไปครับประตูพังอีกแน่เลยแล้วก็จะเล่นน้ำชานะกระทั่งไงฮะอาจารย์ใครถูกยิงอ่ะก็ลุงก้าวคนขายผักเขาไปเลือกกับใครเขาจะไม่รู้ได้ไงไปถามอาจารย์เองเนี่ยแม่จะยันสู้จะเทยาที่อีกแล้วเหรอหมูเรียกพี่หยกนี่เรียกพี่หมูนี่ก็ตบชักเลยกลับมาเมืองจีนตั้งนานยังพูดภาษาจีนไม่ชัดอีกนิดใครจะเย็นไอ้อ้วนนี่อาสู้เอายามาไปพูดยังพูดไม่ถูกแล้วจะหยิบยาได้ไงนี่จะกัดกันได้ไหมอาจารย์ข้าสอนให้มันเป็นคนจีนเอาละขอยาห้ามเลือดมาอย่าห้ามเลือดอย่าห้ามเลือดจานจริงๆแล้วอ่านหนังสือไม่ออกแล้วเขาจะไปหยิบยังไงอ่ะยากไม่จะย่อยๆอาซูว่าพูดจีนไม่ได้ไงแล้วอาซูหยิบยามาซิเหรอเข้าครับแกช้ำในจะยาห้ามเลือดไม่คิดว่าจะเย็นมันเพิ่งจะกลับมาจากเมกาเขาว่ามันไปเรียนหมอฝรั่งมาแล้วยังจะมาเรียนหมอจริงอาจารย์หวงอีกเนี่ยงั้นมันก็เก่งอ่ะสิหลบอาจารย์น้ำมาแล้วครับเอาละออกมาได้แล้วลุงก้าวปลอดภัยแล้วนะแต่เขาต้องพักนานหน่อยจานนี่คือลวดสูงปืนเหรอทำแผลเขาทีสิครับที่แม่น้ำมีเรือจอดอยู่สารพัดชาติจนล่าตาไปหมดลุงก้าวเขาแยกไม่ออกเลยขึ้นเรือผิดทหารฝรั่งมันก็เลยยิงเข้าให้นะในเมืองเนี้ยมีแต่พวกทหารฝรั่งเกิดเรื่องทีไรคนจีนเราต้องรับเคราะห์ทุกทีเลยโหใครจะไม่อยากตายบ้างอย่าไปหวังพึ่งสุนัขแมนจูพวกมันยกทัพมาตีแผ่นดินของเราตอนเนี้ยก็สมหัวกับพวกฝรั่งจะขายเป็นดินของเราพี่น้องกองอาสา
มันจะลงเรือฝรั่งกันดีกว่ามันต้องนี่จะใจลมแต่จะทำอะไรไอ้ไร้บรรยากาศเรียกสิทธิ์พี่อายงอาจารย์อย่าวู่วามได้ปะห้ามไปไหนทั้งนั้นเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงชีวิตข้าจะไปหาผู้ว่าให้เอาเรื่องกับพวกฝรั่งมันไม่งั้นต่อไปคนจีนเราต้องไม่มีแผ่นดินให้เหยียบแน่ดูสัญญาณจราจรด้วยรถล้านหนานแน่นนะวันนี้สาเลนที่ดีนะชนกันจะต้องมีประกันอีกขอโทษครับไม่ทราบคุณจะมาพบใครครับอาซูช่วยอธิบายพวกเขาฟังหน่อยสิครับขอโทษนะครับเรามีนัดกับมิสเตอร์แจ็คสันจากบริษัทชิโนแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นและในพลวิกเคนจากกองทัพสหรัฐผมคิดว่าท่านคงสำรองโต๊ะเอาไว้เพื่อการสนทนาในวันนี้อย่างเป็นกันเองอาจารย์ผมหวงเฟยหงจะขอบคุณมากถ้าช่วยกรุณาพาเราไปที่โต๊ะท่านทำไมมันพูดกับฝรั่งคล่องปลืออย่างนี้ที่พูดกับพวกเราเนี่ยติดอ่างลูกโอ้ยจะกินหรือจะฆ่ากันนะทำไมมีมีดกับซ่อมเยอะอย่างนี้ขอโทษครับเมนูครับเมนูครับไม่ทักทายกันเลยมาซูสั่งของว่าอะไรก็ได้มาสักสองสามอย่างสิคุณจะรู้ไหมครับเมื่อคืนผมนอนไม่หลับคุณจะรู้ไหมครับหน้าคุณลอยอยู่เต็มฟ้าอ่ะคุณเดี๋ยวไปนั่งเก็บตัวที่ประตูนะนี่เขามาหันเล่นงิ้วนะถ้าไม่ใช่ค่าเก็บตัวเหรอมันไม่ถูกนะเนี่ยช่วยไม่ได้คนมันหนีไปขุดทองที่อเมริกากันหมดนะเจ้าต้องทำหน้าที่ขุดทองเหรอ มีทองให้ขุดใครก็อยากจะไปเดี๋ยวมาหลอกกันดีกว่านะท่านแกเฮ้ยข้าจะหลอกเจ้าไปทำแปะเหรอลงประกาศในหนังสือพิมพ์ด้วยหากไม่ไปเพราะข้าห่วงพวกเจ้าจะอดตายเข้าไปแล้วเดี๋ยวหนังสือพิมพ์มันคืออะไรพวกเวนมาถ่ายเงินอีกแล้วนี่ท่านยังไม่ได้จ่ายให้มันเหรอแผนสาเหอมันคิดจะขยายอิทธิพลฝันไปหรือเปล่าวะพวกมันมีแค่นั้นคิดจะซ่าเหรอถึงยอมให้พวกมันถ่ายแล้วก็ขายขี้หน้าตายชักงั้นมึงรับไปเลยกูล็อกเฮ้ยนี่ทำอะไรเท่าแกรู้ว่ามึงมีฝีมือพูดอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่ถึงอยากจะดังโอกาสเป็นของเจ้าแล้วเอาเลยรับไปให้หมดข้าไม่อยากดังแบบนี้ไอ้วันนี้ไม่ต้องเก็บตั๋วช่วยเจรจากับพวกมันทีนะรับความเจ็บไปด้วยนี่เท่าแกอย่าร้องเล่นแบบนี้สิเฮ้ยเท่าแกเปิดประตูเฮ้ยไอ้เท่าแกเปิดประตูสิไม่เอานะอย่าเล่นแบบนี้นะอ๋อวันนี้งิ้วไม่มีเหรออ๋อไม่มีตัวหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะมาใหม่นะลงมาปลาจะมาจองใครลงมาข้าจะมาจองตัวงิ้วลงมาเลยลงมาข้าจะมาจองตัวงิ้วแต่ตัวเขาไม่ขายอ่ะงั้นข้าไปก่อนละเฮ้ยกุ๋ยข้ารู้ว่าเจ้าคือเลี้ยงคุณมีอะไรจะคุยกับข้าอย่างนั้นเหรอฮะเป็นแค่เด็กเก็บตัวเฉยๆพวกเรามาเก็บข้าคุ้มครองเท่าแกบอกว่าแกเก่งมากต่อให้พวกเราทั้งหมดนี่ก็สู้แกไม่ได้อย่างนั้นเหรอใช่ไหมแน่มากใช่ไหมแน่ใช่ไหมปล่อยเข้าไปเถอะนะลูกพี่นะแล้ววันหลังข้าจะไปขอขมานะขมาอะไรไปไม่ไม่ต้องมาพูดดิหากแกคิดจะไปแล้วก็ทุยตัดมือของแกออกมาสักคนตัดมือพ่อแล้วไอ้หัวไอ้ไอ้จะมีด้วยดูแล้วพ่อหนีอ่ะไอ้เฮ้ยนี่มึงเป็นคนหรือหมาเนี่ยจะลงกันเรื่องไงวะฮะเฮ้ยขอโทษคะแนนจริงก็นัดเวลามาสิแล้วไปหาที่สู้กันจะเป็นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าไหนล่ะโอ้โหไหวยังกะลิงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยดูมันเฮ้ยจับมันก็พยายามจับอยู่เนี่ยไม่ทันมันอ่ะเร็วโอ้แม่งวิ่งคนน้ำได้ด้วยดีไว้กินน้ำชามีคนตีกันเห็นดูนี่ก็ตัวนั่นมีก็มีดาบด้วยดูมีดาบเอาเลยฟันกันตายกันนะช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าให้ใครมันเข้ามานะลายมันออกไปมันกวาดตีมันเลยลายมันเลยช่วยอ๋อมีอันใดเลยน้องผู้ชายเถอะมาเก็บค่าคุ้มครองอ่ะแล้วมาหาเรื่องค่าก่อนอ่ะพวกมันเล่นหมาหมูนะพี่ทำไมหนีไม่ได้เฮ้ยช่วยพาไปลูกผู้ชายไปดีกว่าเดี๋ยวโดนลูกหลงไปเถอะ
โอ้โหมันปิ้วปิ้วกีฬามาเยอะแยะเลยวะหมูตอนหยงลูกศิษย์ของโหงเฟยหงอ่ะเฮ้ผมไม่เป็นใครเนี่ยหมูตอนหยงเห็นแกอาจารย์ของแกหวงเฟยหงข้าจะไม่เอาเรื่องวันนี้ถือว่าแกดวงดีโอ้โหนี่พี่เป็นลูกศิษย์หัวเฟยหงเหรอแน่นอนอยู่ละถ้าเคยไปเป่าจือหลินนะเจอศิษย์น้องของพี่คนหนึ่งฟันเย็นๆน่ะไอ้เย็นหัวนอกอะไรเดี๋ยวคุณอะไรอย่านึกว่าเขาพูดเล่นนะเว้ยหากแกไม่ยอมตัดมือมาให้เราเราจะทำให้แกหายไปจากโลกนี้พอเรากลับซะเหรอเดี๋ยวพี่เขาจะไปถวายสังฆทานพอรู้ว่าเป็นลูกศิษย์หัวเฟยหงหายซ่าเลยเหรอเอามือกูไม่ให้หรอกเอาตีนหมูไปก่อนโอ้ยโอ้ยพี่เห็นจังจับเอาตีนหมูคว้างพี่แล้วลูกพี่ควรจะเอายังไงดีครับเนี่ยถวายสังฆทานหนึ่งวันฆ่ามันก่อนแล้วกันลุยอ้ายเฮ้ยโอ้ยแกขาหมูลูกพี่ขาหมูนี่แกมาได้ไหมไม่แกมาเลยวันนี้กูไม่ขายแล้วโอ้ย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 โเอานั่งนั่งนั่งเลยเก้าอี้ลิงไส้กินขนมแถมดูมวยฟรีด้วยกับลิงไส้เอาเลยอร่อยอร่อยยิ่งเฮ้ยต่อโอ้ยโดมิโน่เด็กว่ะโดนแล้วพี่ขยันหน่อยขยันหน่อยเสียชิบหายพันเท่าไหร่ก็ไม่ถูกทีนย่าโอ้โหงั้นอย่าท้อแท้พี่ตะวันเหรียญทองต้องเป็นของพี่ให้นะให้น้ำร้อนให้น้ำร้อนเฮ้ยน้ำร้อนให้ไปน้ำร้อนไปแทนวะรากหมาราดไหนพี่ขึ้นมาดูดิมาดอกน้ำร้อนราดหมาเห็นแล้วดูนะให้น้ำร้อนเล่นมาเลยพี่ดูนี่ครับเอาของกลางไว้นี่อ้าวเอาของกลางมาวางตรงหน้ากูเนี่ยเนี่ยน้ำร้อนกูไม่รู้กูไม่รู้เรื่องน้ำร้อนทำไมและนั่นผมจึงอยากจะเรียนท่านทูตตามนี้เอาเป็นว่าเราหยุดหัวข้อสนทนาเอาไว้แค่นี้ก่อนเถอะรัฐบาลของท่านช่างใจกว้างดีแท้หวงเฟยหงท่านนี้คือในพลวิกเช่นจากกองทัพอังกฤษและมิสเตอร์แจ็กสันจากอเมริกาพวกเขาต้องสอนเป็นคนใจกว้างบอกว่าไม่เอาเรื่องเจ้าก็อย่าเดือดร้อนแทนพวกพ่อค้าเหล่านั้นเลยนะแต่มันไม่เป็นธรรมกับเขาอาจจะเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาก็ได้นะโกรธแค้นเหรอหวงเฟยหงเจ้าคิดว่าตัวเองใหญ่นักหรือไงจะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดามีสิทธิ์อะไรมาต่อรองกับคนของทางการอย่างข้าราชสำนักกำลังผูกไมตรีกับต่างชาติฝรั่งพวกนี้เป็นคนสำคัญนะนั่งนิดเบาหน่อยก็ทนเอาไว้สิบ้านเมืองจะได้สงบสุขขนมปังก้อนนี้ทำจากแป้งหมี่ของคนจีนทำไมเดี๋ยวนี้ชอบกินอาหารฝรั่งเลยพวกต่างชาติที่มากำหนดที่ในบ้านเราเป็นเขตเช่าแถมยังมีเขตห่วงห้ามอีกด้วยหากคนจีนมาจัดการกันเองและยอมก้มหัวให้พวกต่างชาติต่อไปแม้แต่แป้งทำมันโถกินก็จะไม่มีอีกแล้วหงเฟยหงข้ารู้ว่าเจ้าสนิทกับแม่ทัพธงดำหลิวหยงฟู่มากตอนนี้มันถูกย้ายไปรบอยู่เวียดนามก็เลยคิดจะแข่งข้อกับราชสำนักราชสำนักได้ส่งข้ามาที่นี่เพื่อคอยดูเจ้าเพื่อจะให้ข้าเชือดกายให้ลิงดูอันจ้อยหยงใจอามันไม่เป็นไรใช่ไหมแม่แม่ร้ายร้ายเพื่อนโอ๊ยท่านจีนี่นี่มันอะไรขึ้นเนี่ยมีอะไรกันโอ้กลับดิ้งมาอยู่มานานแล้วอาจารย์นี่มันคนกองอาสานี่ยศถือเพื่อชีวิตโอ้วายก็สวัสดีครับรีบพาพวกเขาเลยเข้าครับเดี๋ยวนี้เฮ้ยบอกให้ฉันไปเร็วอันคายอันคายเจ้าภาพไม่ใช่ไปตีกับพวกเขาด้วยครับ
ีข้าทานมึงดนตรีเพื่อชีวิตกูก็เอาไปด้วยหยุดสิเบาเถอะดื้อยังไงนะหยุดหยุดก่อนหยุดหยุดสักทีไว้แต่ให้หยุดดีไหมหยุดเดี๋ยวนะใช่ไหมหยุดนะใครปล่อยให้พวกเขามาอาละวาดแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ยฝรั่งรับไม่ได้เป็นคนวิเคียนเฮ้ย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 หยุดคิดเถอะเด้อมาให้หยุดแกเล่าเฮ้ยตีเขาทำไมวะเนี่ยหยุดแกเล่าหยุดก็โง่ดิหยุดสิได้เลยอ้าวไปกินให้ถอนตายขาหยุด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 ให้แค่หัวกูวะมันถีบเลยล่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปยังเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปอีกโอ้ยโอ้โหโอ้โหพี่ยกนี้คะแนนได้ขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสอรี่ไอ้สอรี่ไอ้สอรี่โอ้ยมาสู้ขอบคุณทีว่าทั้งหมดเราไม่ได้เข้าใจผิดมิสเตอร์แจ็คสันต้องพูดหากที่เมืองจีนไม่มีเขตห่วงห้ามพวกเราจะมีอันตรายอาจารย์ไอ้หลังนี้มันพูดภาษาเราได้ด้วยไงหยุดก่อนต่อไปห้ามเรียกว่าไอ้หลังอีกไอ้ผีจีนทำการค้ากับพวกยูคนจีนถ้าไม่ใช้สมองแล้วจะได้เงินเหรอหวังไฟของแกฟังไว้นะจงอย่าก่อเรื่องอีกไม่เช่นนั้นไอจะให้ทางการจับพวกยูลาก่อนไอ้ผีจีนไทเกอร์ let's go นี่มันเกิดอะไรขึ้นวอดเห็นแท้ให้ขัดถึงข้าในทันทีครับผมมาแล้วเห็นแล้วมาแล้วข้าวกลับให้วอดบ้านเร็วกลับเร็วหยุดนะข้าไปไหนวางอาวุธให้หมดใครใช้มาก่อเรื่องแบบนี้เนี่ยพี่หยงเว้ยไปไหนแล้วอ่ะอย่าขยับใครขัดขืนตายหวงเฟยหงเป็นเขตของต่างชาติพวกทหารกองอาสาเข้ามาก่อเรื่องจะเป็นครูฝึกของพวกเขาจะอธิบายว่าไงแต่เขาพวกเขาเป็นทหารเรือเก่าเคยผ่านการฝึกแบบทหารที่ทำแบบนี้ต้องมีสาเหตุแน่สาเหตุอะไรทหารถูกปลดจะกลับรับเป็นสิทธิ์ต่อไปกองอาสาจะขึ้นตรงกับข้าผู้ตรวจการครับเดี๋ยวให้พวกมันไปรายงานตัวที่อำเภอทำไมอย่างนั้นข้าจะจับให้หมดเดี๋ยวใต้เท้าอีกยังข้าเสียหายทั้งหมดไปเก็บกับหูเฟยหงครับท้าวยามสองและตรวจตราฟืนไฟใส่กรอนประตูให้เรียบร้อยรู้ไม่มีประกันก็พยายามป้องกันกันไว้อาจารย์ข้ากินไม่ลงละพวกสาเหอมันเป็นฝ่ายก่อเรื่องชัดๆแต่ทางการกลับใจพวกเราไปรายงานตัวการจะฉวยโอกาสจับพวกเราเข้าคุกมากกว่าอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์นั่งลงทางการมีสิทธิ์จะเอาเรื่องหากพวกเราไม่ใช่ฝ่ายผิดความจริงจะปรากฏขึ้นมาเองเรื่องราวคลี่คลายลงเมื่อไหร่พวกเราคงได้มานั่งกินข้าวกันอีกทุกคนกินได้แล้วอาสาจงฟังเตรียมตัวกินข้าวครับคีบกับครับต้องทำทุกอย่างตามระเบียบไม่สั่งกินข้าว
กินข้าวกลืนกลืนครับขีบกับขี้ที่ครับกินข้าวกลืนข้าวกลืนกลืนครับขีบกับขี้ที่ครับคิดมากไปเลยเนี่ยพวกเขาอาจจะไม่เป็นไรก็ได้ดึกมากแล้วยังไม่นอนอีกเหรอฉันวัดตัวตาสูนี่เธอตาสูนเหรอเป็นคนจีนใส่สูททำไมกันเนาะเผื่อไปใส่มือนอกยังไงล่ะเดี๋ยวน้าสิบสามเมืองนอกวิเศษมากแค่ไหนเหรอทำไมพวกเราถึงต้องเอาอย่างเขาด้วยเขาคิดค้นอะไรได้ตั้งหลายอย่างเจริญกว่าพวกเรามากไม่เรียนรู้ก็ล้าหลังว่าถ้าเล่าให้เขาฟังบ้างสิว่าโลกภายนอกมันดียังไงและ13ในเมื่อเมืองนอกดีขนาดนั้นแล้วท่านกลับเมืองจีนมาทำไมเพราะที่นี่มีสิ่งที่เมืองนอกไม่มีเมืองนอกไม่มีอะไรคนคนหนึ่งคนที่ฉันอยากพบเมืองนอกไม่มี2ปีนี้ถือตัวฉันอยู่เมืองนอกแต่หัวใจฉันกลับอยู่ที่นี่ฉันคิดถึงเธอทุกวันเลยนะคิดถึงข้าเหรอโหนั่นน่ะ13ทำอะไรเนี่ยอะไรเหรอข้านึกว่าจะขอโทษทีเฟยหงถึงครอบครัวพวกเราสนิทกันเหมือนญาติแต่ก็ไม่ใช่ญาติกันจริงๆเราสองคนโตมาด้วยกันต่อไปเธอเลิกเรียกฉันว่าน่า13นะเรื่องแบบนี้เรียกสงเดชได้ยังไงกันล่ะเดี๋ยวเข้าวัดเองดีกว่าบ่มันเข้าไหนกันแน่เนี่ยเอาประมาณนี้แล้วกันเรื่องบางเรื่องน่ะใช้ประมาณไม่ได้หรือนะใช่คือใช่ถ้าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อยู่ดีนั่นแหละเพราะอย่างนั้นน่ะคนจีนจะไม่ควรจะใส่สูทเพราะว่าคนจีนคือคนจีนฝรั่งคือฝรั่งนะอีกไม่นานที่นี่ก็จะมีรถไฟมีไปรษณีย์ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกประเทศเราจะต้องหมุนตามโลกไปข้างหน้านะถ้าพูดถูกแล้วตั้งแต่พวกฝรั่งมันเอาปืนและเรือรบเข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดอนาคตจะเป็นยังไงยากจะรู้ได้สูตรเจ้าตัวนี้ข้าขอรับด้วยใจเอาไว้ชาวจีนจำเป็นต้องใส่สูตรเมื่อไหร่แล้วข้าจะใส่มันท่านผู้มีอายุจ่ายไปแล้วอย่างนั้นเหรอคนที่เจ้าเคยจ่ายให้พวกมันลงหลุมไม่หมดแล้วอยากจะตามไปด้วยไหมไม่อยากไปอ่ะอยากมีอายุอยู่ต่อไปมันถ่ายเปลี่ยนหน้ากันทุกวันนักเลงท่านจะสบายดีขอสมัครเถอะไม่รับเว้ยมาแล้วท่านผู้มีอายุหมูนี่ค้าขายไม่ค่อยดีนะค้าขายไม่ดีมันก็เรื่องของเจ้าอย่าเอาไปหมดเลยไหมหรือว่าทำทุนมั่งเนี่ยคุณไปหาข้างหน้าหรอไปตีวะจะมาใช้กันง่ายอย่างนั้นเหรอไทยวัดใส่แว่นดำอ้าวหมูไฟหงเพราะใส่แว่นดำคุณจำไม่ได้พวกจะมาจากซาเหอใช่ไหมไปอำเภอกับข้าเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ไปพวกเราแกนี่อ้อยอะไรแกมันเลย
พวกเดียวกันยังทำกันได้ย้อยเอ้ยย้อยนี่จบยากกูไล่หมาแล้วน้ำร้อนนี่ลาดไล่หมานี่นี่มีโล่เบ่งพอเฮ้ยหนีเร็วเราหนีเร็วเราไปไหนเฮ้ยไม่หนีไปแล้วลงไปสิลงไปหลบไว้แล้วเองจะหนีไหมให้พวกเราหลบไปไปไม่ไหนเฮ้ยเฮ้ยโดนตลอดนักเลงของกลายสภาพเป็นหมาจับหูมันสูงชิบเป่งเลยเว้ยเฮ้ยโดนอีกแล้วเนี่ยไอ้นักเลงเปลี่ยนไปเยี่ยมจริงๆอาจารย์หงต้องโดนตื่นซะมั่งโอ้ยคนฟังนะเจ้าหมอเนี่ยขายเงินชาวบ้านอาจจะมาส่งอำเภอรบกวนทุกท่านไปอำเภอกับข้าเป็นพยานให้ด้วยจะได้ไหมใครจะไปก็ไปเถอะข้าไม่เอาด้วยเสียเวลาดูละครหลังข่าวท่านแกฮะอันใดมาถ่ายเงินของท่านเนอะท่านจะเป็นพยานให้หน่อยได้ไหมเป็นพยานนะโอ้ยข้ายังไม่อยากตายนะอาจารย์หัวงาครับเป็นคนทำมาหากินนะเชิญพวกท่านตีกันตามสบายครับไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแต่ว่าไม่เอาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะทุกคนจะต้องเดินอย่างระวังถ้าไม่ระวังจะเดินสะดุดทองล้มหัวแตกพูดแล้วจะหาว่าคุยขนาดในน้ำยังมีทองเลยถ้าไม่อย่างนั้นจะเรียกแผ่นดินทองแล้วถ้าได้ไปนะดีกว่าอยู่ที่นี่ทั้งชาติจะบอกให้ไปหรือเปล่าต้องไปเองถึงจะรู้มาเลยมาแจกคนละแผ่นคนละแผ่นเอาไปอ่านกันดูคนที่อยู่ที่โน่นนะทุกคนก็ใส่แว่นตาดำกันหมดนะรู้เปล่าแล้วเขาใส่ทำไมที่เขาใส่แว่นตาดำเพราะว่ามีทองอยู่เต็มพื้นถ้าไม่ใส่แว่นตาดำมันจะทำให้แสบตาแต่ตามากๆก็จะทำให้ตาบอดพอตาบอดมันก็จะมองไม่เห็นจ้าพอมองไม่เห็นก็อดได้ทองอ่ะเข้าใจเปล่าจะไปดีไหมเนี่ยไปเถอะลูกแกผู้หลงทางสวรรค์กำลังรอท่านอยู่จะมาชวนข้าไปขุดทองอย่างนั้นเหรอผมหมายชายของพวกนั้นไม่ยั่งยืนมีแต่พระเยซูที่ช่วยได้พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าลงมาเพื่อไถ่บาปพวกเราข้าจับคนร้ายได้คนหนึ่งพระเยซูเป็นพยานให้ข้าหน่อยได้มะผมไม่ใช่เรื่องของพระเจ้าไปเถอะไปแผ่นดินทองไปอเมริกากลับมาจะพูดจีนไม่เป็นระวังฟืนไฟปิดประตูใส่ก่อนเข้านอนแต่หัวค่ำลูกมากอยากก่อนแต่งเหมือนกันเลยลูกพี่อยู่ไหนวะเนี่ยคนไหนลูกพี่วะลูกพี่คนไหนอ๋อครับให้เสียงหน่อยเตรียมตัวนะครับนี่ก็ปิดแล้วมันเหมือนกันร้อนไปครับเปิดพัดลมยังไงบ้างไอ้ก่อให้ลมแรงอย่างนี้จะพัดอีกมันโถทางการจับพวกอาสาไปจริงๆเหรอเขาต้องจับคนร้ายตัวจริงได้พวกเขาจะรอดนี่ครับอาจารย์แต่พวกเขากลับบอกว่าข้ากับเป็นคนร้ายคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์จะเป็นพยานว่าแล้วก็ปล่อยตัวหัวหน้าแก๊งซาเหอไปโอ้โหแล้วอย่างนี้เมื่อไรที่จะปล่อยพวกเราล่ะจนกว่าจะมีพยานและชาตินี้จะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไปหาเลี้ยงคุณเถอะเลี้ยงคุณเหรอจะรู้จักเขาด้วยเหรอครับแสดงว่าจะมีส่วนด้วยเรื่องนี้จะมีส่วนด้วยใช่ไหมจะมีอะไรผิดพลาดอีกอ่ะฮะอาจารย์ทำไมยอมเชื่อข้าก่อนเลยจะทำไมฮะพูดสิพูดมาอาจารย์ดูนอนว้าวว้าวว้าว
จะมาแล้วครับต้องมาใช่อาจารย์ทำไมนี่อาจารย์วันนี้ข้ามราคาห้องจาเบอร์มาสู้ข้ามาช่วยแล้วมาจะห่วงข้ารีบไปเก็บของแล้วอังคายนี่มาพูดอย่าเป็นลูกกับพวกมันเลยสยองเราอยู่ในไฟที่นี่ก่อนข้าไปเองแล้วจะเป็นคนเดียวเหรออาจารย์ระวังอาจารย์ฝ่ายมันต้องดับด้วยดับจะปะโอ้ยโอ้แตกมันก็เบยสู้ครับแล้วก็จะมาโอ้ยล่ะแล้วมันแตกอย่างนี้แตกกี่แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงวันเนี้ยโอ้โหโถวะชีวิตพัดของแม่ทับหลิวเราจะเล่นนี้โอ้โหไฟลุกทั่วหลังคาเลยอ่ะข้างล่างก็เหมือนกันอ่ะไปอยู่บนนั้นยิงมาเลยโอ้ยไฟหงนี่หว่าหนีเร็วโอ้ยใครเจอตัวจริงมีหน้าที่ดับเพลิงด้านสิบสามก็ยังทำอะไรจะถ่ายรูปไปที่ระลึกนะสิตัวจะตายอยู่แล้วยังมีอารมณ์ถ่ายรูปอย่าบังชื่อบ้านได้ไหมยืดเธอไปหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวถ่ายจะไม่ติดนะแล้วไม่รออาจารย์เหรอทุบไปแตกทุบไปแตกทุบนี่อันซูมองทางนี้อะคายเหยียบไปทางขวาหน่อยครับย้อยอ่ะย้อยโอ้ยย้าตอนแรกจะหยิบออกมาแล้วแต่พระห่วงจะถ่ายรูปเป่าจือลินมันก็เลยทักกันเหมือนพวกฝรั่งนั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ววันๆห่วงแต่เรื่องเล่นเท่านั้นต่อไปห้ามเอาของบ้าบอพวกนี้เข้าบ้านข้าอีกหากไม่เชื่อแล้วก็ข้าจะพังมันให้ดูท่านผู้ตรวจการมาอาจารย์หวงท่านเปิดสำนักมวยก็ทำลับๆล่อๆทำเป็นมีอุดมการจัดต่อมาก็เริ่มวางมาดข่มเหงชาวบ้านจนศัตรูตามมาล้างแค้นที่เป่าจือหลินถูกเผาเนี่ยเพราะว่าท่านรนหาเรื่องเองรู้สึกสำนึกบ้างแล้วหรือยังไปทอข้าเปิดสำนักมวยไม่ใช่เพื่อปลุกระดมชาวบ้านถ้าท่านเห็นว่าการฝึกมวยเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วล่ะก็อีกไม่นานมวยจีนที่เคยเลือกเลยคงต้องสาบสูญไปจากโลกนี้เนี่ยถ้ามีศัตรูมารุกรานถึงตอนนั้นจะอะไรไปสู้กับเขามีต้องถูกตีจนตกทะเลเลยอย่างนั้นเหรอบ้านตัวเองยังไม่มีปัญญาปกป้องจะมีหน้ามาห่วงประเทศอีกเรื่องหาตัวคนวางเพลิงเป็นหน้าที่ของพวกท่านอยู่แล้วแล้วรู้ไหมเป็นฝีมือใครไม่รู้ไม่รู้เหรอคิดจะปิดบังความจริงมากกว่ามั้งโอ้ยสุดจะทนหมูกลางเฮ้ยอายง
จะทำอะไรถอยไปอาจารย์มันสุดกลั้นอะขอพ่อข้าไปนอนได้ไหมไอ้ไอ้หลังมันทำอะไรที่นี่ไอ้ยงอาจารย์ถ้าคือพูดไม่ฟังแล้วก็ไม่ต้องเรียกเขาว่าอาจารย์อีกแล้วจะตายล้มอ๋อบาทหลวงมีเรื่องจะร้องเรียนใช่ไหมถ้าเกี่ยวพันกับหงเฟยหงแล้วก็เชิญเข้ามาเลยหวงเฟยหงพอรู้ว่าขายเผาบ้านคุณพ่อจะเป็นพยานให้กับคุณเองแล้วพดไปทั่วมีใครเป็นพวกซาเหอบ้างไม่รู้เรื่องจะเป็นพวกซาเหอหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มีทหารมาเพียบเลยลูกพี่สักวันหนึ่งเราต้องโดนทหารซิลแน่เลยนะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยใจนะก็เป็นฝีมือบาทหลวงนั่นเองดูพี่ต้องตอบคำถามที่ซาเหอก่อนดีไหมไม่ต้องชาวบ้านกลัวทหารแต่ทหารกลัวฝรั่งข้ารู้แล้วว่าต้องไปหาใครข้าใจดีกว่าอ้าวไม่ไปก็ไม่บอกรอด้วยรุ่ยเฮ้ เราต้องการพบมิสเตอร์แจ็คสันเข้าใจที่พูดหรือเปล่าเฮ้ What do you say ว่าฝรั่งสิเว้ยฝรั่งบ้าใจกูว่าฝรั่งทุกคำเขาว่าเป็นว่าจริงแล้วเป็นกราบันกราบันได้โปรดเถอะเราขอพบมิสเตอร์แจ็คสันหน่อยแจ็คสันช่วยพูดหน่อยสิแจ็คสันแจ็คสันแจ็คสันน่ะแจ็คสันลูกเป้าคนละคนแจ็คสันมิสเตอร์ว่ามันเห่าเลยจ้ะยูบูลีกิ้งกาแฟดิบ้านไม่มีประโยชน์ไอเลี้ยงมาไอยังได้ประโยชน์จากมันที่เฝ้าประตูแล้วเลี้ยงคนอย่างพวกอยู่ไอจะได้ประโยชน์อะไรบ้างข้าไม่ได้กลัวถูกทางการจับแต่ว่าลูกน้องข้าไม่มีหัวหน้าก็ทำอะไรไม่ได้น่าเสียดายความสามารถที่พวกท่านมาถึงเมืองจีนก็เพื่อจะหาเงินใช่ไหมไม่งั้นจะหลอกคนไปทำไมเยอะแยะข้าจะหาผู้หญิงส่งให้ท่านออกมาแต่ราคาว่าตั้งเยอะนะไม่ได้รัฐบาลไม่อนุญาตให้พวกคนงานมีเมียหรือว่ามีลูกคนจีนห้ามเพาะพันธุ์ที่บ้านเราข้าไม่ได้หมายถึงเมียนะหมายถึงนางบับเรอต่างหากเล่าถ้าจะเอาเท่าไหร่ก็มีขอแค่ช่วยกันเจ้าหวงเฟยหงอย่ามาเกะกะพวกเราคุณช่วยข้ามาให้เราทีได้ไหมหวงเฟยหงใช่ลุงนี่อาจจะนั่นมาไปดูงิ้วครับถึงตอนนั้นทำไมไม่ตายเพราะมืออายก็ต้องตายเพราะมือพวกทหารจนหน้าเตะพี่หยงทางการจะพูดซาเหอแล้วอะไอ้เล็กกูแกหัวเป็นไหนบ้านเนี่ยตอนนี้ข้าอยู่โรงงิ้วจะมาชวนพี่ไปดูเดี๋ยวก่อนขอใส่ประตูก่อนนะข้าช่วยจะไปช่วยแล้วมันอยู่ข้างในจะออกมาได้ไงอ่ะจริงสิเข้าไปก็ออกไม่ได้สิเนาะโอ้ไอ้ควายเรียกพี่วันนี้เงี้ยวดีนะเหลืองนะไอ้ปูหาล่องข่าล่องดาวล่องเมืองเลยนะนี่เพื่อนของข้าชื่อหลินซื่อหยงนะมีอะไรก็ใช้ได้นะโอ้ลูกศิษย์อาจารย์หัวแล้วนี่นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเขาไม่ได้มาดูฟีนะจะมาช่วยเก็บหัวก็ชอบดูกิ้วมานานแล้วเขาเป็นตกเล็กแต่เป็นตกเล็กตัวยื่นตัวมาไม่มีตัวหาทางมีตัวให้ได้ไม่มีตัวห้ามเข้ามีตัวยื่นตัวมาตัวหนึ่งใบแรกถั่วคั่วเลยส่งมันเลยตัวตัวหนึ่งใบแรกถั่วคั่วเลยสองเลยช่วยกันซื้อตัวหน่อยนะครับหาตัวนี่แรกถั่วคั่วได้นะครับอาจารย์มาแล้วก็หยุดอะไรพวกแกหยุดแล้ว
จ้าควงตั๋วกับข้าจ่ายรู้ไหมว่าข้าเป็นใครดูหน้าพวกข้าดีๆเขาคือเหือผู้ฝานข้าคือไปอีหลางนะดูดีๆนั่นข้าคือหลินซื่อหยงไม่มีตัวใส่หัวไปดีนิ้วจะเล่นอยู่แล้วเจ้าไล่ข้าไปแล้วอย่าเสียใจล่ะไป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 อย่ามากลัวเดี๋ยวตีเนี่ยไปเลี้ยวไปไก่กะโอ้จะดูงิ้วไปดูงิ้วเธอหยงไปไปเองจะไม่อ่อนรบกวนพี่แล้วเราเหอผู้ฝันกับไปอีหลางมาหรือยังล่ะพี่อ๋อมันมาแล้วแต่พวกมันไม่มีตัวเลยไล่สายหัวมันทั้งดูว่าไงนะไล่พระเอกนางเอกไปเหรอไอ้สองตัวนั่นแหละพระเอกนางเอกสวยแล้วไม่ล่ะแล้วยูจะเล่นยังไงเล่าฝั่งนี้ด้วยนะฉันจะไปตามเขาช้าโอ้บรรลัยเกิดและอาจารย์มาเอาพี่ชายช่วยเก็บตัวแทนทีเก็บแล้วเข้าเลยแล้วการตายเหรอมิสเตอร์แจ็คสันผมขออนุญาตไม่รู้จักกับท่านบาทหลวงยินดีที่รู้ได้ผมวิเคราะห์ฉันนั่นก่อนอ้าวผมเคยผมไม่ยักรู้ว่าท่านจะได้รับเชิญด้วยเชิญทุกนักศึกษาอาจารย์ขุนก็ในเมื่ออาวุโสเราต่างกันก็ต้องวางตัวหน่อยสิดูงิ้วเธอเชิญ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 ยังมีอะไรเข้าไปดูงิ้วอ่ะคุณนะคุณอย่าอาจารย์มาเข้าไปดูแล้วได้ไงเล่าพระเอกก็ยังไม่มาพี่จะไปอย่างนี้ข้าก็รับเลยสิข้าเล่นให้คนได้ฮะพี่เนี่ยนะจากข้าสองคนที่มาเล่นแก้ขัดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแค่อาจารย์มาพี่ก็น่าซีดแล้วขึ้นเวทีไม่ควรจะถูกจำได้เฮ้ยน่าเลยแต่หน้าขนาดนั้นใครจะจำได้ว่าใครก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่มีเวลาแล้วรีบไปแต่งตัวหลังเวทีแล้วเข้าได้เลยถ้าไม่มีพวกเรางี้วันนี้ไม่มีหวังได้เล่นแน่แต่ผมตอนหยงนี่ว่าโอ้ยคุณแต่ขนาดนี้ยังจำคุณได้อีกนะเลวจริงๆเอาไปแสดงก่อนเลยใครจำไม่ได้อ้วนขนาดนั้นนั่งเอกนะยังนั่งเอกรอชนนั่งเอกโอ้ยปัดเจ๋งเอาโอ๊ตปัดแล้วไปกาสวยโอ้โหลีลาสะบัดถึงคิวกันแล้วจะมาโอ้นางพญาหมูขาวอะไรนางพญาหมูขาวโอ้ยไปขายหมูมาโอ้ยหมูตอนจงนั่งเอกไปขายหมูไปไกลแล้วเนี่ยขอโทษนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้สคริปต์เปิดผิดหน้าเพลงหมูขึ้นเขียงพบกับนาต่อไปเป็นชั่วหน่อยทุเรศที่สุดก็ไอเดียของข้าเองแหละจะไปด่าเขาเลยนะไม่ต้องพูดละเก็บกาวก่อนแล้วก็ใส่หัวออกไปจากหน้างิ้วเฮ้ยไปก็ได้วะพี่หยงเขาไปขายหมูด้วยคนผมกัญชาต่างชาติไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ครับหัวหน้าข้างนอกตีกันใหญ่เลยฮะเหลียงคนโคตรสะเอ๋อมันยกคนมันจับเจ้าแน่ๆพวกเราจับมันไว้จับไว้นักศึกษาระวังเฮ้ย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 ทหารครับผมเตรียมตัวอย่ายิงนะพวกข้าขับมาดูเรื่องด้วยอย่ายิงอย่านะอย่ายิงนะอย่ายิงพวกชาวบ้านนะหันไปไอ้ดังอ่ะเฮ้ยอ้าว
อุ้ยตายละปืนมาอยู่ที่บ้านโอ้ยิงยิงมันเฮ้ยไม่นะบุญขาวสตาร์เราเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ดอนเราด้วยมองไปเห็นตาขาบอลแล้วโดนบุญขาวพาบอลลงหนีไปพวกมันจะเล่นงานข้าคนเดียวอย่าตามข้าบอลนะรีบไปสิเดี๋ยวเข้าไปช่วยแล้วจ้าแรงทะลุงบต่ำนี่อาจารย์ฉันจะมาแล้วสู้ตายถวายหัวจะเป็นใครก็เถอะจะเป็นได้ดีต้องช่วยข้านะแล้วก็พร้อมนักศึกษาเราเข้าครับให้จ้าชักปืนสิยิงเอายิงมันเลยยิงสิยิงเอาไม่นะบาลูบาลูไปบาลูคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อครับอายงมาช่วยฉันนี่ก่อนเร็วเข้าเองขึ้นมาสู้กับพวกนี้สิเฮ้ยโย จะมาฆ่ากันทำไมใครมาฆ่าใครกันแน่วะไอ้บ้าเฮ้ยเลี้ยงคนคนนี้เหรอเลี้ยงคุณนี่อันตรายมากนะคนร้ายอยู่ข้างในจะถามเขาทีสิว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่
ไปละเฮ้ยเลี้ยงคุณนี่มันเลือกอะไรกันแน่วะคุณจะไปรู้เหรอพอเข้ามาแม่ก็ซักเอาซักเอาจะเอาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอ้ยนี่จะตีหัวกันทำไมเนี่ยช่วยรู้เรื่องก่อนแล้วค่อยสู้กันเฮ้ยโจ๊ะไปห้องอย่าขยับนะเตะเท้าไม่ต้องพูดเตะเท้ามันทิ้งข้อความไว้ครับอาสาพิทักษ์ชาติกำจัดพวกฝรั่งพวกกองอาสาทั้งหมดไม่ได้อยู่ในคุกหรอกเหรอยังมีอีกกี่คนที่เจ้าแอบซุกซ่อนเอาไว้เตะเท้าข้าถูกใส่ร้ายอย่าไปเชื่อนะมันนี่แหละหัวหน้าแก๊งของซาเหอซาเหอบ้าบออะไรนี่จะตบข้าสองครั้งแล้วนะไม่รู้ก็อย่าพูดเฮ้ยไม่รู้อะไรวะโอ้ยฮะก็อีนี่ละที่มาไถเงินข้าอาจารย์ข้าหลังไถเงินเจ้าทำไมจะมารักใครเล่าอะไรนะอาจารย์หวงเหรอไม่ใช่พวกซาเหอซาเหอเตี่ยมนี่อาจารย์เขาเว้ยไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นพวกที่รอดไปได้สักวันเขาจะจับตัวกลับมาลงโทษจะจับจนต้องจับหัวหน้าก่อนเขาจะเอาตัวเจ้าไปขังแล้วสั่งไปเป่าจื้อหลินดูซิว่าเจ้าจะกำแหงอีกไหมที่นี่มีคนบาดเจ็บมากมายแล้วข้าทำแผลพวกเขาก่อนแล้วข้าจะไปมอบตัวที่อำเภอได้ข้าจะให้เจ้าช่วยคนแล้วจะให้ทหารเฝ้าเอาไว้ถ้ามีอะไรตุกติกแล้วก็ข้าจะฆ่าเจ้าเป็นคนแรกเลยอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวแผลจะฉีกทวนลำคอวิ่งสะดุดขาตัวเองอสู้อายาสมานแผลมาเร็วครับมองอะไรเดี๋ยวจับจัดตารางซะนี่ขอโทษข้าตาเลยเฮ้ยปิดก็ปิดดิโอ้อะไรอ่ะตัวนั้นทำไมต้องขนของไปด้วยวะเอาคืนมาเอาคืนมาไม่มีทางเลยเฮ้ยหยงแม่ยังไม่พอใช่ไหมถึงทำอย่างนี้อาจารย์พอวันขนของเราไปข้าแค่จะเอากลับมาตัวนั้นแล้วยังไงขันไม้ขันมือมากใช่ไหมกำลังสู้ข้าเลยได้งั้นลุยพร้อมกันนะข้าสู้กับเจ้าอาจารย์สู้กับข้าเหรออย่ามีเรื่องมากนะใช่ไหมก็คือจะให้ชกที่ไหนกันนะฮะตรงนี้ใช่ไหมคือโอ้ยหากเจ้าอยากให้ข้าถูกจับไปเร็วๆแล้วก็อย่ามาขวางข้าช่วยคนอาจารย์สมน้ำหน้าโดนอาจารย์ด่าทำห้าวไปขายหมูอย่างเก่าให้อ้วนเลยใช่เห็นอยู่สมมติให้คุณเจอในที่มืดด้วยชกไม่ได้ไอ้หมูกล้าท้านักดูเองให้คุณเจอในที่มืดไม่หยุดเลยนี่เราคงช่วยชีวิตมาแล้วเข้าแล้วสิเขาตายแล้วให้คนไปบอกที่บ้านเขาด้วยอาซูฟุยหงรหัสอะไรอ่ะตัวเลขอารบิกแจ็คสันหมายถึงเรื่องของแจ็คสันหรือเปล่านะไม่ต้องกลัวนะข้าเป็นหงเฟยหงนะท่านบาดเจ็บอยู่อย่าเคลื่อนไหวมากล่ะเดี๋ยวแผลจะอักเสบนะนั่งนิ่งเถอะท่านคืออาจารย์หวงช่วยด้วยช่วยข้าด้วยลุกขึ้นเถอะท่านลุงลุกขึ้นก่อนนะลุกขึ้นสิครับท่านลุงท่านมาจากไหนกันเนี่ยแผ่นดินทอง
แผ่นดินทองเหรอพวกเรานั่งเรือไปเมืองนอกระหว่างทางถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจะถูกจับโยนลงทะเลคนชั่วช้าพอถึงอเมริกาทุกคนจะถูกทำเครื่องหมายเหมือนหมูอย่างนั้นแหละที่แท้พวกเราก็ถูกในหน้าหลอกใช้เราเซ็นสัญญาต้องจ่ายค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ติดหนี้พวกเขาไม่รู้เท่าไหร่ใครคิดจะหนีก็ถูกเคี่ยนตีส่วนข้าโชคดีหนีมาได้ข้าขอร้องละอาจารย์หวงได้โปรดช่วยข้าด้วยเถอะข้าอาจารย์หวงช่วยข้าด้วยท่านลุงไม่ต้องกลัวนะตอนนี้ท่านลุงมาถึงเมืองจีนแล้วใช่ท่านลุงพักผ่อนซะนะแล้วก็จะหาวิธีส่งท่านกลับบ้านไปให้ได้พักผ่อนซะนะอาคายครับเรื่องนี้ห้ามบอกใครเขาเซ็นสัญญากับต่างชาติทางการอาจจะมาจับเขาทราบแล้วครับเลขเข้ามาเลขเข้ามานี่อะไรให้ดูทองที่นั่นสบายกว่าอยู่เมืองจีนทั้งชาติจริงอ่ะมาเลยอย่าบัวชักช้าอย่าบัวเสียเวลาเอาไปดูคนละแผ่นโบสชัวอยู่ที่นี่ขอกระแผ่นเลยไปเลยรีบตัดสินใจอย่าบัวชักช้าไปขุดทองไปขุดทองเฮ้ยขุดทองเหรอขอกระแผ่นหนึ่งสิได้เอาไปเลยไปเลยรวยแน่นะที่เราหนังสือพิมพ์ใช่หรือเปล่าเนี่ยฮะถูกแล้วใครจะไปก็จ่ายมาก่อน300เหรียญนะรวมค่าทำวีซ่าค่าเรือต่างหาก40เหรียญสัญญา3ปีเท่ากับทำฟรี2ปีสิใช่แล้วมีเงินหรือเปล่าไม่มีไม่มีเอาคืนมาคนต่อไปอเมริกาจะอเมริกาจะเข้าไปรวยนะไปเลยครับไปรับไปให้ดูทางโน้นมีคนสู้กันน่ะไปดูเร็วรอจะไปไหนกลับมาก่อนไปอเมริกาดีกว่ากลับมาเล่นปลายหีน่าสำนักข้าบอกให้ไปกลับทำลายลูกศิษย์ข้าเจ้าเชื่ออะไรพูดมาเหยียนเจิ้นตงดาบสกุลเย่ของข้าดังตัว19มณฑลในเมื่อจะมาถึงถิ่นของข้าข้าจะต่อยเจ้า3เพลงขอบคุณแล้วเหรอถ้าสู้ต่อไปท่านตายแน่เลิกเถอะลบลู่หยุดนะอีกยายเฮ้ยรอดกันนะเฮ้ยถ้ายอมครบ3เพลงยอมแพ้ซะมิ
ที่ตลอดแน่เฮ้ยถามเขามาทำไมเขาชื่อเหลียนคนมาจากอำเภอเหมยเซียนน่ะที่นี่มีสำนักมวยมากมายถ้าไม่รู้จะฝึกกับใครดีอ่ะแถมถูกคนตามล่าอีกขนาดจะกินข้าวอยู่ถูกเขาไล่เป็นหมูเป็นหมาฝีมือท่านดีขนาดนี้ช่วยรับข้าไปสิทธิ์ด้วยเถอะข้าอยากเป็นลูกศิษย์ท่านน่ะฝีมือดีแต่ไม่ใช่ถึงเวลข้าก็จนตรองเหมือนกันอาจารย์ครับหิวข้าวใช่ไหมท่านไปหลบฝนตรงนั้นก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะหาของกินมาให้แล้วเราไม่ต้องแย่งกันนอกไก่ไม่ต้องแย่งกันนะชิดโตๆมามีตังมีตังไม่ต้องแย่งกันของเยอะเอ้าอ้าวมาโอ้ยมาสวัสดิ์มาของจริงจิ้มหมีพี่ควายแกหลบฝนที่นี่ไหมคะสิคะหลบฝนก่อนนะคะเฮ้ยเอาช้างเข้าไปทำไมอ่ะหลบฝนก่อนนะคะถ้าแกสักคืนสิฝนตกหนักมากเลยหวัดนะดื่มน้ำแกงก่อนสิผู้ชายสองคนแย่งกันกินหน้ากระดูกที่สุดถุยมาม่าสั่งให้คนไล่มันไปนะผมจะอ้วกถามว่าข้ามีชื่อเสียงมั้ยดูสิพวกมันจะกล้าพูดอย่างนี้มั้ยใช่เราต้องสร้างชื่อเสียงเมืองนี้ใครมีชื่อเสียงที่สุดหงเฟยหงใช่ไหมถ้ามันเปล่าสู้ปืนไม่ได้ตอนนี้ข้าตายไปก็ต้องหาไปนะอาจจะต้องติดคุกไปทั้งชาติรักษาตัวนะเฟยหงฉันจะรอเธอมีประโยชน์หรอกถ้าจะทำแบบนั้นชาตินี้ข้าคงตายตามไม่หลับแน่เธอต้องไม่ข้าก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งจะกลับไปเถอะ
ตายงเข้าฝนตกหนักมากเข้าบ้านเถอะอาจารย์ไม่สั่งทำไม่กล้าไปอยู่那照顾นี่ถูกกินไปแล้วไปที่อื่นท่านผู้เสือเหล็กเย็นเจิ้นตงแห่งซานตงวันนี้ข้ามาเยือนถึงที่นี่เพื่อจะขอพิสูจน์ฝีมือกับหวงเฟยหงเฮ้ยเปียกไม่ทราบว่าหวงเฟยหงอยู่ไหนนี่อาจารย์ท่านก็ลุยนะโยมน้ำชาอาจารย์น้ำชาจะบอกเลี้ยงน้ำชาเชิญนะครับเข้าไปดูคนเจ็บก่อนไปครับเชิญเลยเฮ้ยผมล้มได้แล้วไอ้บ้าเธอดื่มเหลียงคุณทำอะไรของเจ้าเหลียงคุณชื่อช้ำช้ำเฮ้ยเชื่อง่าใช่เลยเขาลือกันว่าอาจารย์หัวฝีมือร้ายกาจวิชาบาทาไร้เงาของท่านรวมถึงเพลงมวยเป็นที่เลื่องลือยิ่งนักถ้าเย็นจันตงคิดจะมาเปิดสำนักมวยที่นี่ข้ามาเปิดท้าประลองกับท่านเพื่อทุกคนที่เมืองนี้ได้รู้ว่าวิชาของข้าก็เป็นหนึ่งเหมือนกันตอนนี้ทางการจับตาดูข้าอยู่ข้าไม่อยากให้ท่านเดือดร้อนไปด้วยไว้โอกาสหน้าข้าจะสนองคำท้าของท่านไม่ต้องพูดมากข้าลำคานใจเย็นเดี๋ยวก่อนใจเย็นที่นี่มีคนเจ็บมากมายไม่บอกไปที่ประลองอายงอาตายอยากไปออกหรือยังไงกันด้านหลังก่อนเลยเข้าอ๋อครับนี่ทะลุขึ้นสะบักคลองนะเดี๋ยวจะโดนลูกหลงแล้วมาช่วยอะไรคนเจ็บที่นี่วะเนี่ยนี่เข้าสาหวังดีนะไม่อยากให้โดนมาตรการฆ่านี่หาอาจารย์ไม่หาแล้วอาจารย์จ้องให้แล้วแล้วปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยไม่ปล่อยจะปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยงั้นกูปล่อยปล่อยด้วยปล่อยทำไมวะเนี่ยกูไม่ปล่อยก่อนทำไมอ่ะHey, don't!
เสื้อเหล็กเหมือนฝรั่งทำอะไรไม่ได้หรอกหลวงไฟหงวันนี้ข้าชนะเจ้าง่ายไปไม่ขอนับพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ถนนหากว่าเจ้าเบี้ยวข้าจะเขียนชื่อของเจ้าไว้ที่พื้นรองเท้าข้าตลอดไปเดี๋ยวคุณครับนี่มันสบายเฮ้ยโอ้ยแต่แค่นี้เฮ้ยมาแข็งใจเดี๋ยวคุณยศไปเลยสติวิทย์เฮ้ยสติวิทย์รู้เรื่องสิวะเฮ้ยทำไมนะมันเป็นลายทางนิดหน่อยมีขายยาสูตรร้อยทางการต้องไปลงบัญชีที่ไข่เขาก็จะมากันแล้วอายุอาคารเขาไปหยิบเงินแล้วหนีไปซะนักศึกษาแต่พาท่านลุงคนที่มึงหนีมาแล้วไปด้วยกันยิงเสื้อทำไมอีกเล่ารีบไปซี่เร็วเข้าพาท่านลุงหนีไปด้วยนะแต่เขาอาซึเข้าไปในสอนมวยเจ้าจะเสียเปรียบมากเดี๋ยวรออีกนะรีบหนีไปครับอาจารย์โทษอาซึท่านจะไปส่งนะจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยอาจารย์อย่าวู่วามเชียวครับอาจารย์บอกนักศึกษาให้พาทลุงหนีไปหรือเขาปล่อยเสือเข้าป่าแท้ๆพวกของอาสาต้องซ่อนอยู่นี่ค้นครับช้าก่อนข้างในมีแต่คนได้รับบาดเจ็บเท่านั้นเนี่ยพวกเขาไปไหนไม่ได้ถึงต้องมาอยู่ที่นี่วางใต้เท้าอย่ารบกวนพวกเขาอาการจะได้ไม่กำเริบไม่ให้ข้าเข้าไปใช่ไหมยิ่งห้ามยิ่งน่าสงสัยข้าตั้งใจจะมาตรวจคนที่นี่แบบสายฟ้าแลบดูสิว่าเราจะซุกพวกกองอาสาไว้กี่คนทหารคนให้ทั่วครับมีคนปีนกำแพงฮะไหนไอ้หยุดนะฝ่ายหยุดไปลงมานะอาสูหนีไปเร็วไปล่าคอมันกลับมาครับอายงยังไม่ลงมืออีกว่างานจานสิยงขบเจ้าลงมือไงแล้วครับไอ้สุนัขแมงโจนาฆ่าเลยบัดซบบัดพลังช้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาจารย์สั่งใช่ไหมแม่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออปืนเครื่องอยู่ไหนวะเออเล่นปืนเล่นปืนผ่านหน้าไม้แม่ตาเอ๋มาดิ
มานี่เลยมานี่เลยผมไม่ต้องหนีเลยจอมึงไว้ปาถาไรเงาวางรองเท้าบนหน้าแล้วข้าจะมันเร็วเร็วเร็วจะไปไหนมาช่วยพระเจ้าอยากจับอยู่นี่แล้วมาจับเลยสิแยกกันไปฮับเอาเนี่ยข้าจะจับเจ้าข้อหากบฏเจ้าต้องตายแน่เจ้าเฮ้ยฮงเจ้าทำกระแสบมากคราวนี้จะตายแน่ไต่ท้องข้าจะไปกับท่านเองอาคายครับอาจารย์เอายาแก้ช้ำหน่อยมาและนวดพวกเขาทุกคนด้วยครับยาแก้ช้ำหน่อยของเป่าจุลินดังที่สุดในประเทศเลยพวกเจ้าเจ็บกันกี่คนละเนี่ยโอ้หลายโหลเลยไต่ท้าวท่านเจ็บมากไหมท่านท้องท่านลุงจนถึงแล้วเข็นใจหน่อยนะตอนนี้เรามีปืนแล้วนะต่อไปจะทำอะไรก็สบายแล้วแต่ต้องหาผู้หญิงพวกมันนะสิซาเหรอรีบหนีแล้วไปเร็วเดี๋ยวเขาเฮ้ยมีผู้หญิงมีผู้หญิงมีผู้หญิงเฮ้ยจับไว้จับไว้เร็วแปลสู้นะท่านลุงรีบหนีไปเร็วเข้าใช่ไหมหนีไม่ได้จับเอาไว้เร็วจับดาวไว้ด้วยปล่อยน้องปล่อยเดี๋ยวนี้แกยุ่งยุ่งนะท่านลุงเป็นห่วงตัวเองด้วยพวกมันมีคนมากไม่ต้องเป็นห่วงข้ายุ่งนะนี่ไปทำป่านี่เพิ่งมาพยุงเฮ้ยขอโทษครับไม่ว่างตอนนี้มันเป่าจูหลินเหยียบหน้าผมเลยผมโหแบบนี้มันท้าทายไหมเขียนหนังสือท้าทายกันหนี่เลยนะนักหยาบที่สุดกว้างๆไงนั่นจะกินได้ไงเปิดประตูไปเลยไปไปเก่งกาจจริงๆถอยไปบังอาจยิงข้าเลยมันจะขายเจ้าไปไหมครับเรียกข้ามากใช่ไหมคืนนี้จะให้ชิมรสชาติของข้าดูดูสิว่าอร่อยถึงใจไหมจุ๊บเดี๋ยวข้าจะทำให้เจ้ากลายเป็นแม่หมูสกปรกจะต้องลืมข้าไม่ลงนะเอานางไปไว้ที่ห้องข้าครับลูกยี่ข้าเชิญคนที่ชนะหวงเฟยของมันแล้วอ่ะเขามาแล้วเหรอวิเศษมากทีนี้ข้าจะได้เป็นเจ้าพ่อที่นี่แล้วนั่งไงนั่งไงนั่งไงไหนไหนคนที่ชนะหวงเฟยของนั่นไงอาจารย์เหียนนี่อาจารย์เหียนมาแล้วมาแล้วอาจารย์เหียนเป็นคนอาจารย์ต่อไปให้เรียกเลี้ยงคุณว่าสิทธิ์พี่ใหญ่มีอะไรก็ถามเขาโอ้วันนี้สิทธิ์พี่ใหญ่เฮ้ยเรียกสิทธิ์พี่สิเว้ยอ๋อสิทธิ์พี่สวัสดีครับสวัสดีสิทธิ์พี่มิกล้ารับเกรงใจจริงๆมิกล้ารับเขาเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่อาจารย์วันนี้เขาบังเอิญติดธุระไม่ว่างคุยด้วยถ้าเขาไม่ถือนะพรุ่งนี้ค่อยคุยเรื่องเปิดสำนักมวยเฮ้ยของขวัญนะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเอาลงมาให้หยิบลงมาดิอาจารย์เหยียนนี่เป็นเงินที่ข้าเตรียมเอาไว้ให้ท่านเปิดสำนัก
สำนักมวยตระกูลเหยียนเป็นพันธมิตรกับเรามาทุกคนดื่มให้อาจารย์เหยียนเร็วดื่มเชิญใจของท่านมากพวกเรารู้ว่าท่านถูกใส่ร้ายจันพวกเราตัดสินใจปล่อยท่านไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนจะรับผิดชอบเองอาจารย์ผมเชิญไปเถอะอาจารย์อาจารย์ไปหลวงพวกเราไปเถอะไปเถอะอาจารย์ไปสิไปบ้านเมืองมีกฎหมายข้าจะหนีไปแบบนี้ได้ยังไงกันไปเถอะอาจารย์ไปเถอะอาจารย์ผมไม่ได้พี่ชายน้ำใจของท่านข้าซาบซึ้งมากอาจารย์อยู่ไหนอ่ะอาจารย์ห่วงอ่ะอาจารย์อยู่ไหนอ่ะอาจารย์อาจารย์ไปต่ออาซูอาซูอาจารย์อาจารย์คือข้ากับหน้า13พาท่านลุงหนีไประหว่างทางเจอพวกแก๊งซาเหอพวกมันฆ่าท่านลุงและจับตัวหน้า13ไปท่านรีบไปช่วยเร็วว่าไงเนอะอาจารย์รีบไปช่วยคนเถอะก็ยกฉันจะปล่อยคนกองอาสาไปช่วยเจ้าออกใจไปสู้เมื่อกี้ทำไมพูดไม่ติดนางวะกูท่องมาตลอดทางเลยนี่วะน้าอ่างมาอีกแล้วเฮ้ยผมแน่ใจว่าท่านจะต้องคิดถึงอาหารจีนเมื่อท่านกลับมาแล้วมันหงเฟยหงนี่เร็วนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านเหยียนได้ยินว่าฝีมือของท่านน่ะร้ายกาจมากขนาดหวงเฟยโอยังสู้ทันไม่ได้ใช่ช่วยแสดงฝีมือเราดูหน่อยจ้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยท่านอาจารย์ช่วยหน่อยได้เลยคอยดูให้ดีนะได้ดูได้ดูแล้วดูอย่างเห็นโอ้โหคึกคึกคักมากเลยโอ้ยยังไงเฮ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้โหโอ้ไม่เคยเห็นขนาดนี้เลยดูดำพักมากมากเฮ้ยเอาเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยอดไปเลยอาจารย์ยอดสุดยอดสุดยอดเยี่ยมจริงๆว่ะเอาอีกโอ้
อีกเอาอีกเอาอีกโอ๊ยนี่พอได้แล้วอาจารย์เลิกสักทีอาจารย์พอได้แล้วนี่จะเป็นอะไรอาจารย์เงินพวกนี้ไม่บริสุทธิ์หรอกอย่าไปรับพวกมันเป็นสิทธิ์นะว่าไงว่าอย่างนี้ไม่รู้ทำไมสิทธิ์ที่ภาษาอะไรเนี่ยพวกนี้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวคนพูดนะอยู่วงการนี้มีหลายเรื่องที่ไม่ได้ดังใจบางครั้งศักดิ์ศรีมันก็กินไม่ได้เรื่องสำคัญในตอนนี้คือต้องสร้างชื่อเสียงพอถึงตอนนั้นเราเข้ามาคิดบัญชีกับมันช่วยเหลือผู้คนที่ถูกรังแกอดทนไว้เลี้ยงคุณเก็บเงินขึ้นมาไงยิ้มตกยางอ่ะเก็บซิเก็บขึ้นมาดิเก็บขึ้นมาดิเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเก็บ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 ขึ้นมาเก็บ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 บ้าไอ้บ้าที่สุดทุเรศทุเรศทุเรศเจ้าขยับรับรองว่าน้าตายแน่เอามันไปแล้วอาจารย์ไปดูข้างในเร็วมีเรื่องอะไรอาจารย์เลี้ยงคุณเพิ่งมาอยู่ที่นี่คิดจะลวนลามเมียข้าแถมยังลงมือกับข้าอีกไม่ใช่ไม่ปักเลี้ยงคุณเจ้ามันเดรัจฉานยังไม่ขอโทษสิน้องอีกขอแค่เหยียนเราเคยเจอกันที่เป่าเจ้หลินไงมากน้องแพทย์สยามเฮ้ยนี่คิดแข็งข้อเหรอเธอจะแกล้งโง่ได้ไหมน้าไม่ใช่เมียมันแกล้งโง่เหรอน้าเป็นญาติของหัวฝอยหงส์น่ะหัวฝอยหงส์
เฮ้ยมันหนีไปแล้วจะไปไหนมาเฮ้ยตรงนั้นเฮ้ยผมนำผู้หญิงมาส่งมิสเตอร์แจ็คสันพวกเขาต้องไปเรือคืนนี้เปิดประตูด้วยมิสเตอร์แจ็คสันรอเขาอยู่แล้วเปิดประตูอากาศเย็นมากเลยนะมิสเตอร์แจ็คสันต้องไม่พอใจพวกเจ้าแน่เร็วสิเปิดประตูเปิดประตูโอเพนเดอร์ขอบคุณไปเร็วเบาได้ไหมครับลูกพี่บ้าเฮ้ยอาจารย์คนที่เคยไล่ข้าข้าก็คือพวกมันนี่แหละอีกไม่นานท่านก็ต้องโดนเหมือนข้าให้ดูสิเฮ้ยข้าใส่ร้ายสิน้องตัวเองละฮะไอ้คนสารละเลวนี่ทำไมไม่ดูไม่ได้เหรอปวดหัวใจเหรอหัวใจนักใช่ไหมฮะคือปล่อยเขาไปเถอะเจ้าอยากทำอะไรข้ายอมทั้งนั้นมันมีความหมายกับเจ้าขนาดนั้นเชียวเหรอคิดว่าตัวเองเป็นใครต่อรองกับข้าพระสยามที่แท้เจ้าก็เป็นผู้หญิงหัวเฟยหงไว้ข้าสรุปกับเจ้าจนพอใจจะกรีดหน้าเจ้าให้เละให้ชาตินี้หัวเฟยหงจำหน้าเจ้าไม่ได้นี่นี่ผู้หญิงที่เจ้าจับมาวันนี้อยู่ที่ไหนผมไปหองมาแล้วบ้าไอ้หูเชื่อนี้ไม่ได้เลยดีไม่ได้แสลงหูไปเรียกพวกมาครับหยิบปืนมาให้ด้วยครับเอ้าหาผู้หญิงไปขับบนเรืออาจารย์หัวไฟหงจะยังถิ่นของข้าท่านช่วยจัดการหน่อยไม่ต้องห่วงไปเลี้ยงคุณนาสิบสามนาสิบสามไปไปเอ้าไปไปเอ้าไปแล้วตรงนี้ก็จัดการเองพวกเจ้านี่ไปช่วยนักศึกษาก่อนหรือครับอาจารย์หวงเฟยหงอาจารย์เหยินทำไมท่านถึงต้องใส่ใจกับการแพ้ชนะด้วยครั้งนี้เจ้าไม่สู้ไม่ได้แล้วได้เลย
าเสื้อเลยวันนี้ระหว่างเราสองคนจะมีคนเดียวที่รอดเปิดไม่ยิงนะอ้าวระวังโดนจานอาจารย์เรามาช่วยแล้วอาจารย์เร็วมาแล้วแล้วไว้อย่าโอ้ยและตัวช่วยก็เดือดร้อนนี่ยายว้าวตายแน่กลัวปืนตายแน่ใช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 ่กลัวกลัวไงมายังไงอ่ะใครอีกอ่ะอาจารย์ก็เก็บกวาดได้เองหน่อยทำอย่างนี้กูเป็นขยะดูเล่จริงจริงอะไรจบไงโอเคจบ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 ให้ไหมไงข้างบนมีอีกไหมไอ้ถอยไม่ดูเลยมาเลยมาเลยตกไปจากข้างบนก็เตะข้างล่างนี่มาเลยทั้งสองหล่นเฮ้ยอาซูอาคุณช่วยหน่อยปล่อยเข้าลงไปทีแล้วเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวนาสิบสามน่ะถูกมันลากขึ้นเรือไปเรียบร้อยแล้วว่าไงนะนาสิบสามถูกมันลากขึ้นเรือไปแล้วรีบไปช่วยแล้วเข้าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปปล่อยข้าลงก่อนสิไว้ไอ้เหยินซู่ทอดทิ้งข้าลืมไปทอดทิ้งเรียบปืนให้พร้อมฉันคือนายพลวิกเกนแห่งกองทัพอังกฤษฉันมาช่วยท่านผู้ตรวจการหาคนร้ายที่แหกคุกออกมาในนามของกองทัพอังกฤษฉันขอเป็นคนกลางเข้าไปตรวจค้นเรื่องนี้โดยตัวเองทีนี้เป็นเขตอเมริกาคนชาติอื่นจะเป็นใครเข้ามาไม่ได้หากฝ่าฝืนเท่ากับทำผิดสนธิสัญญาระหว่างชาติสนธิสัญญาสนตีนอะไรผู้จ่าหยาบคายไปตายซะไปไอ้หมอกแล้วอย่ายิงหยุดอย่ายิงตายกันพอดีหรอกครับครับครับพี่น้องกองอาสาพี่เป็นไงบ้างอ่ะใครเขาจะอยู่ช่วยอาจารย์จะมาช่วยน้าสิบสามได้ไงเขาจะอยู่ช่วยอาจารย์เองพี่แหละไปช่วยน้าสิบสามเฮ้ยมันเป็นสิทธิ์พี่จะต้องเชื่อฟังไว้ไอ้โอ้ยว้าวโอ้ยดูพวกเจ้าไม่ต้องอยู่ช่วยข้าหรอกไปช่วยนักสิบสามให้หมดครับยังไม่ได้ไปอีกไปเร็วอาจารย์สั่งแล้วThank you.
เฮ้ยหวงไฟหงเย็นด้วยช่วยไม่ได้เจ้าอยากโง่เองนี่วะมาแล้วน้อยเดี๋ยวจะออกนะรีบพาพนังขึ้นไปเร็วสิไปตัวนี้ไฟหงก็คือนาง13ไฟหงไปลงไปเดี๋ยวเข้าลงไปสิไปลงไปลงไปเข้าลงไปสิเร็วเข้าเข้าไปลงไปไปกลับล่างหันyou
เร็วกว่าปืนหมายวางอาวุธซะวางแกรับทิ้งทำไมยิงไม่ออกอ๋อก็ลืมใส่กระสุนนั่นแหละจริงโถหากแม่ทิ้งปืนฉันจะฆ่ามันวางปืนลงสิถึงที่นี่จะเป็นเขตห่วงห้ามหากผู้ตรวจการถูกทำร้ายท่านจะแก้ตัวกับทางการยังไง
ทางหัวทางการมันวันนี้พวกแกทุกคนจะต้องตายกันหมดแน่ไม่มีใครไปฟ้องข้าได้ตายกันหมดตายทุกคนเฮ้ยทำอะไรย่าไอ้ฝรั่งข้าชั่วไปเถ้าระวังเฮ้ยบ้าหลบเร็วเฮ้ยโอ้ยโอ้โหจะโดดมาหาที่นี่หลบกูทำไมแต่ท้องนึกยังไงที่โดดลงมาแล้วท่านไม่ได้โดดมันเด้งลงมาไม่เด้งลงมาครับเต้เท้าขอบคุณเต้เท้าที่ช่วยชีวิตขอบคุณเต้เท้านี่เป็นผลงานระหว่างอาจารย์หัวกับทางการนะไปขอบคุณอาจารย์หัวขอบคุณอาจารย์หัวขอบคุณค่ะอาจารย์หัวนี่มีแผ่นดินทองจริงเหรอฮะเครื่องบริการมีทองจริงทำไมพวกฝรั่งต้องบุกรุกประเทศของเราด้วยบางทีเราอาจยืนอยู่บนแผ่นดินทองแล้วก็ได ท่านคืออาจารย์ข้าแต่วันที่13เริ่มจะมีใจให้ข้าบ้างแล้วหากวันไหนลมเปลี่ยนทิศแล้วพวกท่านหากเกิดยอมแต่งงานกับข้าอาจารย์ไม่ต้องเรียกเขาว่านักเขยหรอกเลยข้าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเขาเขาต้องยกน้ำชาให้ข้าสิเหลียงคุณคิดอะไรอยู่นะน้ำชาครับอาจารย์มาถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยเฮ้ยทำต้องวาดเฮ้ยขอยืมติ่งกระสาวหน่อยอ๋อ